และในที่สุดเราก็เดินมาจนถึงสุดทางแล้วครับของสะพานปลาแห่งนี้สะพานปลาของชายทะเลบางพระนะครับมาเดินเล่นเดี๋ยวจะเดินไปให้สุดสะพานปลาเลยนะบรรยากาศนี่มีแต่เรือจอดเต็มเลยนะเรือพี่ๆชาวประมงนะเขาเรียกว่าเรือชาวประมงขนาดเล็กบางพระนี่ก็มีทะเลนะบางทีเราก็ลืมเลยนะว่าเฮ้ยบางพระมีชายหาดด้วยผมว่ามีครับนี่ใช้ได้อยู่นะบรรยากาศดีว่านั่งกินข้าวชมวิวเป็นชายทะเลครับแล้วมีเรือมาเกยตื้นหนึ่งลำด้วยมาชมนี่ครับไททานิคเป็นธงโจรสลัดของวันพีซครับไปมือนะพี่เฮ้ยนะเป็นเปลือกหอยยังเป็นโจรตัวอยู่เลยครับรอวันที่บอกว่าเขาจะป่นตายละเอียดในอนาคตนะอีกสักประมาณ 40,000 กว่าปีแค่นั้นเองนอกจากจะมีสะพานปลาที่สวยแล้วก็ยังมีสวนสาธารณะใหม่ๆที่บอกว่าดูดีน่ามาเดินเล่นนั่งเล่นหรือจะออกกำลังกายก็แล้วแต่ชอบนะโอ้ยบรรยากาศสวยเว้ยเฮ้ยบางพระก็มีสวนสาธารณะสวยนะนี่บรรยากาศก็ชิลๆนะน่ามานั่งเล่นชายหาดต้องระวังนะครับไปนั่งมัวซัวไปนั่งบนบันไดบ้านใครวิลล่าที่ไหนอาจจะโดนยันหลังได้แต่ว่าที่นี่มันคือบางพระครับและตอนนี้ผมก็มายืนอยู่บนสะพานปลาของชายทะเลบางพระนะครับเดินเล่นเดี๋ยวจะเดินไปให้สุดสะพานปลาเลยนะชมบรรยากาศของชายหาดบางพระแห่งนี้จังหวะนี้คือโชคดีนะเมฆบังพระอาทิตย์พอดีครับก็เลยว่าจะไม่ร้อนนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเมฆนี่ก็เอาเรื่องนะช่วงเวลานี้คือเวลาประมาณ 4:30 นจะเรียกว่าแสงกำลังแบบว่าสวยเลยล่ะไม่ได้มาแถวบางพระนานมากนะครับคือเคยขึ้นรถไฟมาลงเขาพระบาทนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีรถส่วนตัวที่จะแบบชวแวบเข้ามาชื่นชมกับชายทะเลนะพอดีวันนี้มีมาธุระแถวนี้ครับว่างๆกันเลยแวะมาเลยผมพามาชมบรรยากาศของวิถีชาวบ้านครับนี่เลยครับกำลังตกปลากันอยู่เลยได้ปลาอะไรบ้างครับตัวเล็กรอกินอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่กินเหรอมาดูอย่างเดียวฝึกไว้ก่อนฝึกไว้ก่อนไม่อยากเอาไปเอาแล้วเหรอครับน้ำไม่ลึกนะฮะที่พี่เขายืนอยู่ประมาณแค่เอวเองนะแต่สะพานปลานี่เดินมาร่วมๆร้อยเมตรแล้วเอาเลยครับโอ้โหน้ำกระเด็นเลยปลาหมึกนี่คือพี่จับแถวนี้เลยเหรอครับแถวๆนี้เหรอครับโอ้โหได้เต็มเลยนะอ๋อไปไกลหน่อยนึงครับหน้าเกาะช่างอ๋อไปเกาะหน้าเกาะสีช่างเลยโอ้อันนี้หมึกสายใช่ไหมพี่ครับก็เดินเล่นครับชิวๆไอ้ลมเย็นดีมากเลยเพลินมากบรรยากาศนี่มีแต่เรือจอดเต็มเลยนะเรือพี่ๆชาวประมงนะเขาเรียกว่าเรือชาวประมงขนาดเล็กก็ล่องไปครับแถวหน้าเกาะสีช่างก็ได้ปลาหมึกมาโอ้ย2ถังใหญ่ๆเลยนะและในที่สุดเราก็เดินมาจนถึงสุดทางแล้วครับของสะพานปลาแห่งนี้เรียกว่าไกลเอาเรื่องเหมือนกันประมาณสัก200เมตรได้ไปให้สุดเลยแล้วก็ข้างหน้าที่เห็นไกลๆลิบๆมันน่าจะเป็นเกาะสีชังนะจะมีเรือขนาดใหญ่นี่จอดเต็มเลยฮะเกาะสีชังนี่เราก็เคยไปเที่ยวมาแล้วตั้งแต่นู่นเลยคลิปแรกๆของเราเลยนะดีมากนะนี่ไม่ได้มาหลายปีแล้วสงสัยต้องกลับไปซ้ำซะแล้วจุดนี้ก็จะเป็นจุดจอดรถของสวนสาธารณะที่ทำได้ดูดีเลยนะครับสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหมือนว่าเพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานมากครับหรืออาจจะนานแล้วก็ได้ที่ผมไม่ได้มาหลายปีก็ไปเดินเล่นกันดีกว่าใกล้ๆก็มีร้านอาหารบรรยากาศดีเลยนะครับแต่ว่าเราจะไปชมสวนกันดีกว่านี่เลยครับโอ้โหเป็นไงไอ้มุมนี้สวยนะเนี่ยเป็นชายทะเลครับแล้วมีเรือมาเกยตื้นหนึ่งลำด้วยแวบลงมาเดินเล่นบนชายหาดของทะเลบางพระกันดีกว่าครับโอ้โหเป็นไง
นะบางพลานี่ก็มีทะเลนะบางทีเราก็ลืมเลยนะว่าเฮ้ยบางพลามีชายหาดด้วยว่ามีครับนี่ใช้ได้อยู่นะบรรยากาศดีมากนั่งกินข้าวชมวิวอ่ะแต่ถ้าเล่นน้ำนี่ก็จะแบบว่าน้ำค่อนข้างจะสีเป็นโกโก้นิดนึงนะก็มาเดินเล่นชายหาดเลยแล้วกันครับมาชมนี่ครับไททานิคเกยตื้นอยู่นะผมก็ดูว่าเอ๊ะไหนแจ็คกับโรสอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะแล้วก็บริเวณนี้ครับจะมีแบบว่าร้านอาหารที่ตกแต่งดูดีนะบรรยากาศดี 3-4 ร้านติดๆกันเลยนะเอ้ยใช่ได้เลยนะเนี่ยร้านนี้ก็เท่นะเนี่ยเป็นธงโจรสลัดของวันพีซครับนะเป็นไงเท่มั้ยเอ้ยบรรยากาศดีนะตกแต่งสวยงามนะเป็นสีขาวนะ 3D art ครับเป็นคาเฟ่แอนด์บาร์ครับบรรยากาศก็ชิลๆนะน่ามานั่งเล่นชายหาดต้องระวังนะครับไปนั่งมัวซัวไปนั่งบนบันไดบ้านใครวิลล่าที่ไหนอาจจะโดนยันหลังได้แซวนะที่นี่คือบางพระครับว่าจะเป็นที่บางพระคุณจะไม่โดนตีนยันหลังครับเตือนไม้ตีหัวหรอกฮะแซวนะชายหาดก็จะเป็นอารมณ์ประมาณชายหาดเปลือกหอยฮะมีสไตล์ละเอียดแล้วก็มีเปลือกหอยก้อนหินนะถือว่าใช้ได้อยู่นี่ฮะตรงนี้เปลือกหอยบานเลยเนี่ยโอ้ยขาวแบบเต็มแล้วนี่เอ้ยนะเป็นเปลือกหอยยังเป็นตัวๆอยู่เลยครับรอวันที่บอกว่าเขาจะป่นเป็นทรายละเอียดในอนาคตนะอีกสักประมาณ 40,000 กว่าปีแค่นั้นเองก็หลังจากที่เราพาไปชมชายหาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาชมสวนสาธารณะดีกว่าครับของบางพระอันนี้นะโอ้ยทำสวนอย่างอินเตอร์เนชั่นแนลอีกแล้วนะฮะบรรยากาศดีมากมาวิ่งเล่นเลยนะเนี่ยเราก็เดินลัดเลาะเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะขมวดเข้าไปข้างในนะข้างหน้านี้มีทางเข้าอยู่ว้ามาแล้วครับสวนสาธารณะบางพระนะมาเยี่ยมกิ๊บๆผมว่าน่าจะเสร็จน้ำสักไม่เกินปีนึงเพราะสียังสดอยู่มากมายเลยมาเดินเล่นบนทางนี่พื้นเป็นแบบนิ่มๆไหมไม่นิ่มว่ะนี่แค่ทาสีเฉยๆบางที่เป็นพื้นนิ่มๆนะก็จะแพงหน่อยผมว่าพื้นแข็งๆก็ได้ครับเอาทนๆโอ้ยบรรยากาศสวยเว้ยเฮ้ยบางพระก็มีสวนสาธารณะสวยนะนี่และช่วงเวลานี้นะฮะนี่ครับแดดล่มลมตกนะลมพัดเย็นสบายเลยทีเดียวกับสวนสาธารณะบางพระครับและสวนสาธารณะบางพระแห่งนี้นะครับก็เป็นความดูแลของอบต.นะครับส่วนที่เก่าที่แรกนะตรงนู้นที่เราเดินตรงสะพานปลาคือเป็นของเทศบาลนะมี2เขตนะแบ่งกันทำผมว่าที่อบต.นี่ใหม่กว่าสวยกว่าครับนอกจากจะมีสะพานปลาที่สวยแล้วก็ยังมีสวนสาธารณะใหม่ๆที่บอกว่าดูดีน่ามาเดินเล่นนั่งเล่นจะออกกำลังกายก็แล้วแต่ชอบนะครับประมาณนี้นะครับพามาแวบๆชมนะบรรยากาศของบางพระนะที่ใครๆหลายๆคนก็แบบว่าหลงลืมไปแล้วนะเฮ้ยคุณแวะมาเที่ยวกันได้ดูดีเลยล่ะ